สวัสดีครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์วันพุธที่15กุมภาพันธ์2566ตลาดหุ้นวันนี้ยังย่ำแย่ต่อรั้งไม่อยู่นะครับหยุดไม่ได้หลุด 1,650 แนวรับสำคัญไปแล้วนะครับและหุ้นน้องใหม่วันนี้ก็โอ้โหน่าดูนะครับ TQS ประเดิมซื้อขายวันแรกน่าดูครับเรียกว่าลากขึ้นไปสูงสุดในระหว่างช่วงซื้อขาย15.80 บาทแล้วก็ลงมาปิดที่5.75 บาทต่ำกว่าจองนะครับจากสูงกว่าจองเกือบ10 บาทสุดท้ายต่ำจองเริ่มซื้อขายวันแรกนะครับจะอ้างภาวะตลาดไม่ดีก็ได้แต่สิ่งที่น่าตื่นตาวันนี้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยทะยานเหลือเกินทะลุแสนล้านครับ100,000 กว่าล้านและนักลงทุนต่างชาติที่ขายมาหลายวันไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับกลับมาซื้อเยอะด้วย 5,000 กว่าล้านแต่ไปเจอแรงขายของรายย่อยสู้ไม่ไหวเหมือนกันฝรั่งดัชนีลงไป5 จุดกว่าเอาละครับก่อนมาดูของเราก็ถือว่าดูเดือดเลือดพล่านแหละครับเพราะว่าซื้อขายกันฝุดตลบเลยแสนล้านไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับเราไปดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียกันก่อนฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ยังไม่ดีนะครับล่าสุดเนี่ยลบไปประมาณสัก70 จุดดัชนีนิเกอิตลาดทุนโตเกียวลงไป100 จุดลงกันหมดนะให้เพื่อนบ้านย่านเอเชียแต่ไม่แรงมากฮ่องกงลบไป301 จุดแล้วก็จีนลงไป21 จุดครับยุโรปล่าสุดก็ปรับตัวขึ้นก็ประมาณสัก 0.5% เฉลี่ยนะครับบางตลาดก็ลบไปลบนิดหน่อยเราดูของเรานะครับดัชนีมาปิดที่ 1,647.39 จุดลงไป 5.37 จุดมูลค่าการซื้อขาย 114,226 ล้านครับโอ้โหแลกบัตรวัดรวมกันน่าดูอะแต่ดีนะครับไม่ใช่รายย่อยเป็นผู้เก็บรายย่อยถอดใจแล้วครับขายเลยฝรั่งเข้ามาซื้อโยนใส่เลยห้าอันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ทหรือ PQS ราคาจองนะครับ6บาทเปิดมาที่14 บาทขึ้นไปสูงสุดที่15.80 บาทก่อนจะทิ้งดิ่งลงมามาปิดตลาดเท่าไหร่ครับ5.75 บาทตามว่าจองสลึงหนึ่ง25 สตางค์แม้แต่ราคานี่หวือหวาราคาจะซื้อขายกันนะครับ 9,655 ล้านเกือบ10,000 ล้านแล้วนะครับตัวเดียวโอ้โหนี่ผิดฟอร์มจากหุ้นน้องใหม่ก็ตัวก่อนๆหน้าเลยก็จะสูงกว่าจองหลาย 10% นะครับในวันแรกเจมทีครับกลุ่มเจมใหม่วันนี้43.50 บาทลงไป6.50 บาทนี่เป็นขาลงของกลุ่มเจมาร์ทไม่ลงตัวเดียวนะครับซิงเกอร์เจมทีไรลงกันหมดครับถูกลากขึ้นมาด้วยกันแล้วลงไปพร้อมๆกันลงมาหลายวันแล้วครับและจากจุดสูงสุดไปดูนะครับแต่ละตัวลงมาประมาณ 50% แล้วเล่นบทดีครับกลุ่มนี้สร้างข่าวเก่งแต่บทสรุปครับรายย่อยแมลงเม่าตายกันเป็นเบื่ออันดับ3 K-Bank นะครับ142 บาทลงไป50 สตางค์สอพอ157.50 บาทวันนี้ก็ลงแรงเหมือนกัน3.50 บาทแล้วก็เดลต้านะครับ904 บาทเพิ่มขึ้น24 บาทก็ยังช่วยชุดดัชนีขึ้นไม่ไหวนะครับส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มเราเริ่มกันที่กองทุนนะครับซื้อ317 ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขาย797 ล้านต่างชาตินะครับซื้อ 5,619 ล้านและรายย่อยขาย 5,139 ล้านดีครับที่ไม่หลวมตัวติดลึกกว่านี้คือขาดทุนตอนนี้ขายขาดทุนแล้วแต่ข้อต่อตัดขาดทุนว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแนวโน้มระยะสั้นยังมีแนวโน้มที่ซึมและสุดไม่มีแนวโน้มกระเตื้องนะครับไม่มีข่าวดีขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้เข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์แล้วไม่รู้รอบนี้นะครับต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยลงมาลึกสุดอย่างจริงๆไม่เห็นปัจจัยบวกและผลประกอบการวันนี้วันสุดท้ายนะครับคืนวันนี้ต้องประกาศกันอย่างช้าเนี่ยเช้าพรุ่งนี้นะถ้า
ก่อนเปิดการซื้อขายบริษัทจดทะเบียนใดไม่ว่าในตลาด MAI หรือในตลาดทรัพย์ถ้ายังไม่แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่4ตลาดทรัพย์ก็จะขึ้นเครื่องหมาย NP นะครับก็ดูสิจะมีข่าวร้ายจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนมาซ้ำเติมตลาดไหมแค่นี้ก็หนักพอแล้วแค่นี้นักลงทุนรายย่อยๆก็แทบจะทำใจไม่ไหวแล้วเครียดกันนะซื้อยิ่งซื้อยิ่งลงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่จอดใจแล้วไม่สู้แล้วดีครับน้ำเที่ยวอย่าเอาเรือไปฝังพรุ่งนี้ไปปลายสัปดาห์นะครับปิดตลาดเรากลับมาคุยกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ